้ปัญญาในการรบเพราะฉะนั้นพม่าก็เลยกลับไปนะคะแตกหนีกระจัดกระจายกลับไปยกทัพมาเข้าทัพนักเรียนทราบไหมตอนหลังกลับมาอีกหนึ่งรอบผ่านไปอีกหนึ่งปีกลับมาใหม่คราวนี้ไม่เอาเก้าทัพแล้วยาวๆเหนือถึงใต้ไม่เอาแล้วรวมเป็นอะไรคะเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งทัพเดียวแล้วก็ยกมาใหม่นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยยกกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ลองกลับไปดูก่อนว่าเอสงครามเก้าทัพเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนเอานักเรียนลองดูเนื้อหาวันนี้จากคราวที่แล้วคุณครูให้เด็กๆได้เขียนพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่1 2และ3ที่เราถือว่าเป็นช่วงอะไรคะช่วงอะไรคะเป็นช่วงฟื้นฟูบ้านเมืองถูกไหมจะอยู่ในช่วง1 2 3พานุพันธ์เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะพานุพันธ์นะคะไม่เป็นอะไรใช่มั้ยคะเอาละตรงนี้พระราชประวัติก็พอทราบแล้วคุณครูให้เขียนไปแล้วแล้วก็ให้ไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่1 2และ3อย่างเช่นในสมัยของรัชกาลที่1เนี่ยเขาบอกว่าใครมีฝีมือในการรบทัพจับศึกก็จะเป็นคนโปรดนะเขาบอกว่าใครมีฝีมือในการรบทัพจับศึกก็จะเป็นคนโปรดมันแปลว่าอะไรในสมัยนั้นเหตุการณ์มันบังคับถูกไหมคะท่านต้องคอยไหนจะสร้างบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขไหนจะต้องปกป้องดูแลเห็นไหมยังไม่ทันไรเลยสร้างวังยังไม่ทันเสร็จใครมาแล้วข้าศึกตัวสำคัญมาแล้วนะคะเตรียมตัวแทบไม่ทันเลยไม่ใช่มีเฉพาะทางฝ่ายพม่าอย่างเดียวก็ยังมีเมืองอื่นๆอีกที่มาคอยก่อแยนะคะพอเปลี่ยนแผ่นดินใหม่จากเดิมเนี่ยเป็นใครคะธนบุรีสมัยธนบุรีพอเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เมืองที่เคยเป็นเมืองขึ้นเมืองที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเคยไปได้รบชนะเนี่ยพอเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เขาก็ถือโอกาสที่จะทำไมคะประกาศความเป็นหนึ่งความเป็นเอกราชของเขาทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัชกาลที่หนึ่งที่จะต้องยกทัพไปไหนไปปราบให้สำเร็จถ้าขืนปล่อยเอาไว้เนี่ยจะเกิดการอะไรขึ้นมีกำลังมากมายยิ่งขึ้นกองกำลังก็จะมากขึ้นเพราะนั้นบ้านเมืองก็จะไม่เกิดความมั่นคงเพราะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ทีนี้นักเรียนลองดูอย่างตรงนี้นะคะเขียนเอาไว้บ้างหรือยังเขียนเอาไว้บ้างแล้วถูกไหมในช่วงของฟื้นฟูบ้านเมืองนักเรียนลองดูเหตุการณ์สำคัญอย่างรวมๆวันนี้จะดูในเรื่องของการปกครองก่อนนะคะลองนึกดูลองประมวลความรู้ดูนะสิ่งที่สำคัญก็บอกแล้วว่าในเรื่องของต้นรัชกาลหรือช่วงฟื้นฟูบ้านเมืองสิ่งที่สำคัญคือ1ต้องสร้างบ้านสร้างเมืองที่เราบอกว่าสร้างเหมือนสมัยกรุงอะไรนะกรุงศรีอยุธยาเพราะกรุงศรีอยุธยาถือว่าเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากไหนจะสร้างบ้านเมืองจะต้องดูแลทำนุบำรุงศาสนาพระที่อยู่กระจัดกระจายหรือพระธรรมวินัยพระก็หย่อนยานก็เอามานะเขาเรียกเอามาสังคายนาเอามาทบทวนกันใหม่นะคะจะได้ปฏิบัติเหมือนกันแล้วก็ยังเรื่องของความมั่นคงต้องดูแลเมืองต่างๆให้มีความสงบร่มเย็นเพราะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่การขยายอาณาเขตส่วนใหญ่แล้วที่ติดพันกันมากก็คือพม่า นะคะพม่าเรามีสงครามเก้าทัพและสงครามท่าดินแดงสงครามเก้าทัพสงครามท่าดินแดงที่สำคัญนะคะที่สำคัญตรงนี้นักเรียนไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากอาจจะเป็นหนังสือที่เป็นภาพประกอบแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะเด็กๆก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมตรงนั้นในเรื่องการขยายความมั่นคงแล้วก็
การขยายอาณาเขตนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีการรบพุ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันอย่างเช่นพม่าหัวเมืองมลายูลาวแล้วก็เขมรนอกจากนี้การติดต่อกับข้างนอกก็มีการค้าขายนะคะไอ้ที่สำคัญก็คือพม่าก็มีสงคราม9ทัพสงคราม5ดินแดงนะคะสงคราม5ดินแดงสงครามท่าดินแดงนี้พม่ากลับมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้ยกทัพไปตี3วันใช้เวลา3วันอยากเกิดเป็นทหารสมัยนั้นไหมอ้าวใจไม่สู้เหรอคะใช้เวลา3วันน่ะตีกองทัพพม่าแตกไปอ้าวทีนี้มันครูสรุปให้มีอะไรเขาเรียกอะไรเมืองที่อยู่รอบๆเนี่ยอย่างเช่นทางเหนือเนี่ยจะมีเมืองล้านนาเป็นหัวเมืองทางเหนือเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมล้านนาจะอยู่ทางเหนือล้านนาก็มีเจ้าเมืองปกครองที่ศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนานะคะเคยได้ยินไหมเขาเป็นปึกแผ่นก็เป็นแต่ว่าเมืองเหล่านี้จะอยู่ติดกับใครคะพม่าเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเอาเมืองล้านนาเนี่ยไว้ก่อนเอาไว้เป็นพวกของเราก่อนนะเพราะว่าเป็นเมืองสำคัญแล้วก็เป็นเมืองใหญ่ก็มีเมืองล้านนาทางใต้มีเมืองน่านลำพูนฝางเชียงแสนแล้วก็เมืองอื่นๆเมืองเหล่านี้ที่อยู่ทางเหนือเป็นเมืองขึ้นของไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีสมัยกรุงธนบุรีนะคะแล้วก็ยังมีเมืองทางใต้มาลายูมีลาวมีเขมรเมืองเหล่านี้ลาวรู้จักลาวไหมล่ะรู้จักมีลาวเขาจะมีอะไรลาวตอนเหนือลาวตอนกลางลาวตอนล่างนะคะมี3ส่วนอย่างลาวเนี่ยก็จะมีเมืองพะบางเมืองเวียงจันทน์เมืองจำปาสักที่สำคัญสมัยนั้นยังไม่เป็นประเทศลาวที่สมบูรณ์ขนาดนี้ยังแบ่งเป็นช่วงๆๆอยู่นะคะเมืองเหล่านี้เป็นเมืองขึ้นของไทยในช่วงแรกคือฟื้นฟูบ้านเมืองเพราะนั้นความสัมพันธ์ก็คือเป็นเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศราษฎร์นะคะใช้คำว่าเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศราษฎร์อันนี้เกี่ยวกับอาณาจักรที่อยู่ใกล้ๆนะคะตรงนี้สงครามเก้าทัพนี่ผ่านไปเมื่อกี้ฟังไปแล้วถูกไหมคะอย่าลืมไปหาความรู้เพิ่มเติมเอาต่อไปความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกสรุปรวมๆนะคะสรุปรวมๆความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยนะคะเข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละเข้ามาในสมัยรัชกาลที่1เลยนะคะแล้วพอช่วงรัชกาลที่2เนี่ยเราก็เลยส่งเรือไปค้าขายด้วยนะคะเราซื้ออะไรจากโปรตุเกสทราบไหมเราซื้อปืนเราซื้อปืนนะเขาเรียกปืนครูก็ไม่เคยเห็นนะเขาเรียกปืนคาบศิลาปืนคาบศิลาพวกเราไม่มีเป็นสมบัติของตัวเองหรอกนะในสมัยนั้นเป็นชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยเป็นชาวตะวันตกนะคะชาติแรกต่อไปนอกจากโปรตุเกสตอนนี้หลักฐานที่มีอยู่อะไรนะที่สารคดีเกี่ยวกับเรื่องขนมอะไรนะขนมทั้งหลายอะขนมที่มีไข่นั่นแหละชาวโปรตุเกสนะเข้ามาทำให้เราดูนะ
ขนมไทยก็ขนมจีนไง ใช่ไหมใช่ป่ะขนมชั้นอ้าวต่อไปต่อไปอังกฤษอ้าวเรามีความสัมพันธ์กับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเราให้เช่าเกาะหมากหรือเกาะปีนังอยู่ทางใต้ค่ะอยู่ทางใต้พระยาไซบุรีให้อังกฤษเช่าเกาะหมากหรือเกาะปีนังซึ่งอยู่ในความดูแลของไทยนะคะที่เกาะหมากเนี่ยเขาก็จะมีผู้ครองเมืองผู้ครองนครอยู่พระยาไซบุรีนะคะแล้วก็อยู่ในความดูแลของไทยในช่วงนั้นเราให้เช่าเกาะหมากฮะก็พระยาไซบุรีก็อยากให้อยู่พ้นจากไทยไปไงแต่ว่าก็อยู่ในความดูแลของไทยเมืองไซบุรีเนี่ยหรือตรงเนี้ยเกาะหมากเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไซบุรีซึ่งอยู่ในความดูแลของไทยแต่พระยาไซบุรีเนี่ยให้เช่าให้อังกฤษเช่านะคะเพื่อต้องการให้หลุดพ้นจากไทยนะคะให้หลุดพ้นจากไทยเอาละทีนี้อังกฤษทำอะไรกับเราอีกนอกจากมาค้าขายส่งมิชชันนารีเขาเรียกอะไรมิชชันนารีใช่ไหมนักสอนศาสนาเข้ามาช่วงนี้เป็นช่วงที่การล่าอาณานิคมนะคะมีประเทศฝั่งตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสต้องการให้ประเทศแถบนี้ในคาบสมุทรอินโดจีนเป็นอาณานิคมเพราะต้องการที่จะเอาทรัพยากรที่มีอยู่นำไปใช้ประโยชน์ในประเทศของตนก็เลยเข้ามาในเรื่องของการติดต่อค้าขายเอาเรือมาค้าขายแล้วก็ส่งหมอสอนศาสนาเข้ามานะคะเข้ามาเนียนมากสอนศาสนาเข้ามาค้าขายแต่จุดประสงค์ก็คือต้องการให้เป็นเมืองขึ้นต้องเป็นการเป็นอาณานิคมนะคะทีนี้กับประเทศอังกฤษเนี่ยในสมัยนั้น เป็นเขาเรียกว่าเป็นการผ่อนหนักผ่อนเบาอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นการปกป้องให้ไทยเนี่ยได้รอดพ้นจากการคุกคามของการล่าอาณานิคมไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษเป็นฉบับแรกเป็นชาติแรกนะคะสนธิสัญญานี้เราไม่เสียเปรียบมากนักสนธิสัญญาเบอร์นี่นะคะไทยกับอังกฤษจะเป็นมิตรต่อกันในสัญญานี้นะเมื่อเกิดคดีความระหว่างคนไทยกับคนอังกฤษก็ให้ขึ้นศาลไทยให้ขึ้นศาลไทยได้แล้วก็สองฝ่ายจะอำนวยความสะดวกในการค้าขายซึ่งกันและกันนะคะที่อังกฤษต้องการคือในเรื่องของการค้าขายนะในเรื่องของการค้าขายแล้วก็อังกฤษเนี่ยเราก็มีข้อแม้ด้วยอังกฤษต้องยอมรับอำนาจของเราของไทยที่อยู่เหนือดินแดนทางภาคใต้คือไซบุรีกลันตันกลางตะนูและเประของไทยที่อยู่ทางภาคใต้เพราะฉะนั้นสนธิสัญญาเบอร์นี่เรายังไม่เสียเปรียบประเทศตะวันตกมากนักแต่เราทำเพื่อต้องการให้เราพ้นจากภัยคุกคามจากลัทธิการล่าอาณานิคมเพราะนั้นสิ่งที่อังกฤษต้องการคือต้องการให้เราเนี่ยเก็บภาษีแค่ภาษีปากเรือเท่านั้นอย่างเมื่อก่อนเรามาค้าขายเนี่ยค้าขายต้องค้าขายกับทางกรมพระคลังสินค้าเท่านั้นจะมาซื้อมาหากับชาวบ้านเนี่ยไม่ได้จะซื้อของต้องผ่านกรมพระคลังสินค้าแล้วก็สิ่งที่เก็บภาษีก็คือนอกจากภาษีสินค้าแล้วยังมีภาษีปากเรืออีกมันหลายซับหลายซ้อนเพราะนั้นเขาต้องการให้เก็บแค่ภาษีปากเรือถ้าเรือเข้ามาใหญ่ก็เก็บเยอะวัดปากเรือเอาเข้าใจไหมคะเข้าใจตรงนี้นะอันนี้คือตอนหลังๆเนี่ยประเทศอื่นๆก็จะมาทำสัญญาแบบนี้ด้วยแต่เรายังไม่เสียเปรียบเท่าไหร่ต่อไปอีกประเทศหนึ่ง
อเมริกานะอเมริกาเข้ามาสมัยรัชกาลที่2นะคะเป็นครั้งแรกที่ชาวอเมริกันเดินทางเข้ามาในสมัยรัชกาลที่2นะคะก็เข้ามาค้าขายขอทำสัญญากับไทยเหมือนกันเป็นมิตรไมตรีต่อกันนะเอาละตรงนี้ผ่านหรือยังทีนี้ดูเรื่องนี้บ้างเขาทำกันยังไงการปกครอง